บีมเรือล่มเจ้าหน้าที่เร่งช่วยชีวิตค่ะเรียกว่าเป็นข่าวที่ทำเอาตกอกตกใจกันค่ะสำหรับบีมสรัญญูเรือล่มดับกลางแม่น้ำเจ้าพระยาไฟลามบีมค่ะสรัญญูประกาศกิจนักแสดงและพิธีกรรายการเมาส์เสด็จ7สีทางช่อง7 HD เกิดประสบอุบัติเหตุค่ะเป็นเรือแข่งญี่ปุ่นพลิกคว่ำกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังพาออกไปเทสซึ่งหลังจากเกิดเหตุเหล่าพิธีกรเมาส์เสด็จ7สีได้วิดีโอคอลถามไถ่ถึงความห่วงใยถึงความปลอดภัยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆผ่านทางรายการโดยหนุ่มบีมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยบีมปลอดภัยดีมีแค่แผลที่ถลอกนิดหน่อยเพราะว่าบีมเนี่ยใส่เซฟตี้ครบตามมาตรการของญี่ปุ่นเขาเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและถามไถ่กันเข้ามานะครับวันนี้มาเทสเรือแข่งญี่ปุ่นปกติอาชีพอีกหนึ่งอย่างของผมก็คือการเทสเรือเทสมอเตอร์ไซค์เทสรถแข่งอยู่แล้วเรือลำนี้มาจากสนามแข่งที่ญี่ปุ่นผมได้มาหลังจากที่รอมานานก็อยากจะปลุกชีวิตมันขึ้นมาครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรือที่แอคทีฟอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยก็เลยเทสเพื่อที่จะรีวิวทำคอนเทนต์ผ่านทาง YouTube ครับโดยการถ่ายสปอนเซอร์ให้หมวกกันน็อกด้วยวันนี้เหตุเกิดตั้งแต่ที่เรือวิ่งทั่วไปเลยแหละครับมันเป็นปัญหาเพราะบีมเนี่ยเรือล่มมาแล้วหลายครั้งบีมเข้าใจในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เรือด่วนเขาก็ขนคนมาเยอะน้ำหนักเยอะทำให้คลื่นมันแรงและทางกรุงเทพตั้งแต่ต้นน้ำท่วมปี2554ก็บังคับทำให้ตลิ่งข้างซ้ายขวาที่ป้องกันน้ำเนี่ยคลื่นยิ่งดียิ่งแรงเรือท้องแบนเรือสองท้องเรือชาวบ้านทั่วไปก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดังนั้นถ้าช่วงน้ำเชี่ยวก็จะต้องระวังไม่ควรออกมาหรือว่าเรือด่วนก็ควรที่จะลดสปีดลงครับสาเหตุครั้งนี้ก็คือในแม่น้ำยังมีคลื่นใหญ่คลื่นแรงซัดน้ำเข้าเรือทำให้เรือของผมหนักฉับพลันแต่เรือของผมเป็นเรือไม้เลยทำให้ยังลอยได้และผมเองก็มีไม้พายอยู่ในมือก็เลยรีบพายเข้าฝั่งแล้วก็ผูกเรือไว้เพื่อไม่ให้เรือจมครับครั้งนี้ก็ฝากสำหรับน้องๆที่กำลังเริ่มเล่นไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่าเจ็ตสกีที่อยู่บนน้ำห้ามประมาทควรได้รับการอบรมจากผู้ฝึกสอนก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ